จัดให้และจัดให้ครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินเลิร์นนะครับสวัสดีกันด้วยครับจัดให้เอพิโซดที่31ในวันนี้ครับมี2เซตให้เลือกกันนะเป็นเซต 20,000 กับเซต 50,000 ครับสำหรับเซต 20,000 ที่ทำไว้รอ RTX 3070นะฮะมีการ์ดจอเผื่อไว้ก่อนนะเผื่ออยากจะเล่นเกมกันเป็น 1660 Ti นะครับการ์ดจอระดับกลางๆเล่นเกมดีนะฮะในซีรีส์ของ MSI Gaming X นะครับ CPU ที่เลือกใช้เป็น10400ตัวธรรมดานะครับเป็นคอ i5 นะไม่ใช่รหัส F นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเฮ้ยไม่อยากใส่การ์ดจอหรือเปล่าก็ไปใส่ CPU ตัวนั้นแล้วใช้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าตัว CPU เขามีการ์ดจอออนบอร์ดมาให้นะครับหรืออินทิเกรตกราฟิกที่อยู่ใน CPU นั่นแหละนะครับตัวเมนบอร์ดที่เลือกใช้นะครับเป็น B460M Morta รองรับอนาคตได้เยอะนะครับใส่แรมเพิ่มได้นะครับเป็น4แถวใส่ SSD เพิ่มได้เป็น2แถวนะครับและที่สำคัญเป็นเมนบอร์ดสำหรับ Intel Gen 10ใส่ได้ยัน Core i9 เลยนะครับส่วน SSD ผมเลือกมาให้500 GB เป็น SSD แบบ NVMe RAM 16 GB นะครับตัวนี้ถ้าเป็น i5 จะรองรับบัส 2666 หรืออยากใส่เพิ่มเป็น32 GB 64 GB ในอนาคตก็ได้ครับ Power Supply แนะนำเป็นขั้นต่ำอยู่ที่650วัตต์นะครับเพื่อรองรับกับการ์ดจอซีรีส์ใหม่หรือจะใช้750วัตต์เผื่อไว้เลยก็ไม่ว่ากันเผื่อจะไปใช้ตัวแรงกว่านั้นเป็น3080อะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวเคสเป็น Vampiric จากทาง MSI เคสตัวนี้หน้าตาสะสวยดีทีเดียวนะฮะเป็นไฟ RGB แล้วมีพัดลม RGB แถมด้านหลังอีกด้วยตัวเคสไซส์ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมาตรฐานสวยงามดีทีเดียวลงตัวมากๆสำหรับเซตในช่วง 20,000 นะครับอีกอันนึงจะเป็นเคส Sekira นะครับ 100R ตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ถือว่าหน้าตาดีทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของชุดน้ำนะครับเป็น Core Liquid 360จาก MSI ชุดน้ำ3ตอนเพราะเซตนี้เราใส่ Core i9 10900K 10 Core 20 Thread เป็น CPU ที่แรงที่สุดในโลกณขณะนี้สำหรับการเล่นเกมนะครับการ์ดจอที่เผื่อไว้ก่อนนะในเซตนี้นะครับเป็น RTX 2060 Super ในซีรีส์ Gaming X เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะใส่การ์ดจอไปเลยก็รอได้เพราะว่า CPU นะฮะมีการ์ดจออินทิเกรตการ์ดจอออนบอร์ดที่อยู่ในตัว CPU เหมือนกันนะครับ SSD ตัวนี้ผมเพิ่มให้เป็น 1TB NVMe นะเป็นแนวทางไว้ให้นะครับ Power Supply ใส่ไว้ให้เลยเป็น750วัตต์แนะนำว่าให้มีมาตรฐาน80พัทขึ้นไปยิ่งดีนะครับรวมไปถึงในส่วนของ RAM หรือ Memory ใส่ไปให้ก่อนเลย32 GB บัส 3,200 นะครับเผื่อไว้เลยเผื่อใช้ตัดต่อเผื่อใช้เล่นเกมเผื่อใช้สตรีมมิ่งนะครับซึ่งทั้ง2เซตนี้ผมจะมีสเปคให้ได้ดูกันนะครับตรงนี้ไปดูกันได้เดี๋ยวเราไปลองความแรงคร่าวๆของทั้ง 20,000 กับ 50,000 เนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่บอกก่อนนะสเปคที่จัดไว้จะยังไม่รวมการ์ดจอนะครับราคาอยู่ข้างล่างแบบรวมการ์ดจออยู่ใต้ description ก็ไปดูกันนะจ๊ะไปดูผลทดสอบกันครับผมTarget is down. Well done. Friendly drop back on the way. I didn't drive.
Too late. Contract complete. Your payment has been authorized. Worthless. จัดให้จัดให้และจัดให้เป็นยังไงบ้างครับในเอพิโซดที่31ได้เห็นประสิทธิภาพกันแล้วนะกับตัวนี้ 20,000 นะครับถ้ารวมการ์ดจอด้วยก็ 20,000 ปลายๆนะครับตัวนี้ 50,000 ถ้ารวมการ์ดจอด้วยก็ประมาณ 60,000 นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบแบบไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะยังไม่ต้องใส่การ์ดจอก็ได้อดทนอีกนิดนึงเดือนหน้าจะมาแล้ว RTX 3070น่าอยู่ในช่วงประมาณ 10,000 ปลายๆนะครับแรงเฟี้ยวฟ้าวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะปรับแต่งสเปคอะไรเพิ่มเติมนี่ไม่ว่ากันนะครับวันนี้มาในแบบ PLMSI มังกรแดงนะครับในกลุ่มของทั้ง Intel
i5 และ i9 Gen 10 Gen 10นะครับก็เรียกได้ว่าหน้าตาสวยทั้งระบบเลยตั้งแต่เคสยันเมนบอร์ดยันการ์ดจอยันชุดน้ำเลยนะฮะสำหรับ MSI เนาะใครที่อยากจะจัดก็จัดเป็นแนวทางกันได้สเปคอย่างที่บอกนะครับดูได้ตาม description ปรับแต่งกันได้ตามชอบใจนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ2เซตจากทาง Intel กับเพียว MSI ในจัดให้เอพิโซดที่31นะครับก็หวังว่าจะมีความสุขกับคอมพิวเตอร์กันนะครับแล้วก็เก็บตังค์รอกันนะการ์ดจอใหม่จะมาแล้วถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ